สวัสดีครับมาเทสการทำงานตัวนี้ยาชิก้าเล็กโทร35GS นะครับซีเรียลนัมเบอร์ลงท้ายด้วย719เขียนไว้ตรงนี้โอเคจะมาอธิบายส่วนประกอบต่างๆนะครับให้มันออกก่อนแสงสว่างจะได้เพิ่มมากขึ้นก็ตรงนี้จะเป็นตัวปรับ ISO ตรงนี้เป็นปรับรูรับแสงนะครับตรงนี้ปรับเป็นโหมดต่างๆจะมีออโต้ B อันนี้ชดเชยกับแฟลตเดี๋ยวเรามาเทสที่ออโต้นะครับเพราะที่ใช้ก็จะใช้ตรงนี้โอเคตรงนี้เช็คแบตนะครับทำงานดีตรงนี้ปรับ ISO ตรงนี้ปรับเข้าอย่างนี้จะล็อกกดมันลงไม่ได้นะครับวัดแสงอันนี้กดลงได้แล้วแต่วัดแสงจะทำงานต่อเมื่อเราเปิดฝาเอ้ยเมื่อเราขึ้นฟิล์มให้สุดนี้ขึ้นสุดปุ๊บเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟนะครับในบ้านเมื่อเกิดปรับ S1.7 นะครับส่องกับไฟอย่างนี้แน่นอนมันต้องขึ้นสีแดงสว่างไปอันนี้มันเตือนว่าสว่างไปนะครับเราก็ค่อยๆไล่ 2.8 ยังสว่าง 5.6 พอดีก็กดถ่ายได้นี่วัดแสงตรงนะครับเช็คมาหลายตัวแล้วจะตรงที่นี้อันนี้ F16 นะครับปึ๊บมันเตือนว่ามืดไปเราก็ค่อยๆปรับF8 กับ 5.6 เนี่ยพอดีก็คือกดถ่ายได้นะครับง่ายๆก็สีแดงสว่างไปสีส้มมืดไปถ้ามันไม่ขึ้นอะไรเลยพอดีก็คือกดถ่ายได้นะครับชัตเตอร์บีนี้คือกดค้างได้กดค้างพอปล่อยนิ้วมันก็ปิดรับแสงกับภาพไว้ถ่ายพวกไฟถ่ายรถเป็นเส้นยาวๆนึกว่าเป็นดาวหมุนอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันต้องใช้คู่ขาตั้งกล้องแล้วก็ใส่ลันชัตเตอร์ถ้าถือธรรมดาภาพมันก็จะยึกยืดยึกยืดเบลอแน่นอนไม่สวยนะครับแต่ถ้าไอ้พวกเนี้ยเราก็มันขึ้นสีส้มเงี้ยเราก็กดได้แต่ว่ามันจะเปิดปิดช้าแล้วภาพก็จะไม่สวยนั่นเองตรงนี้เป็นตัวจับเวลาถ่ายนะครับขึ้นฟิล์มก่อนเลื่อนตรงนี้กดปึ๊บรอสักพักหนึ่งถ้าอยากได้นานกว่านี้ก็ปรับให้มันนานกว่านี้ก็ได้แล้วแต่เปิดฝาหลังนะครับดึง2จังหวะดึงมาอย่างนี้มันไม่เปิดไม่ต้องตกใจก็ดึงทีหนึ่งแรงๆปึ๊บเปิดออกมาก็ใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้นะครับขึ้นฟิล์มแกนเลื่อนดีขอปรับ F ก่อนลืมให้มันพันเข้าไปสักปิ๊บให้มันพันสักนิดนึงก่อนแล้วเราค่อยปิดฝาหลังนะถ้าไม่นั้นภาพมันก็เอ้ยไม่นั้นเดี๋ยวกลัวฟิล์มจะหลุดแล้วล้างออกมาจะไม่ได้ภาพนะครับอันนี้ทำงานโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากครับ